หรอไม่ใช่แมวมันเป็นหมาแมวมืออะไรแม่หมาฮัลโหลเป็นไงบ้างป้ากลัวใช่ไหมเดี๋ยวพังเดี๋ยวand press the bell icon เราขึ้นรถไข่ก้องไม่เชื่อดูนี่ไข่ก้องจริงๆรับส่งหาต่างวันนี้ชอบขามได้รถอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเรามาถึงหาดตาแหวนแล้วทุกคนตะกี้เรากระโดดลงมาจากรถแล้วนะคะรถไข่กองมาส่งแล้วเนี่ยโอ้ยทรายใสทรายขาวน้ำใสอาจจะใสไม่ถึงแบบสุดๆของมันจริงๆนะแต่ว่าถือว่าใช้ได้มากๆป้าบอกว่าก่อนเราจะไปลงเรือตกปลาอะไรต่ออะไรของป้าที่ป้าเหมาไว้เนี่ยนะเราจะต้องมาเที่ยวหาดตาแหวนก่อนคือจะเอาให้ครบอะเที่ยวทุกจุดให้ครบจริงๆน้องโอเคแล้วน้องเดินบนทรายได้แล้วเก่งมากลูกเราได้เพื่อนใหม่แล้วคือแซนน้องหวาน่ารักมากเลยสงสารมันชอบแฮชอบคามแบ่งขนมให้มันกินอยู่นะขนมอยู่ตรงนี้ตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะเจ้าหมาน้อยชื่ออะไรเจ้าตัวน้อยมันไม่มีปลอกคอมันไม่มีปลอกคอแปลว่าไม่มีเจ้าของแฮอึหรอแล้วคามถามว่าอึหรอหนูน่ารักจังเลยลูกไม่ใช่แมวมันเป็นหมาแมวมืออะไรเจอหมาปุ๊บไม่สนใจทะเลเลยเหรอเนี่ยทะเลน้ำใสเนี่ยไม่สนแล้วเหรอคะอุตส่าห์ข้ามเกาะมากลับบ้านหรอคะเจ้าหมาน้อยเดี๋ยวเราจะเอาที่นอนให้แล้วก็เอาอาหารให้เอาแล้วขออาหารกับอากงกับม่าไงหรอจะเอาหมากลับบ้านเลยหรอแล้วจะเอากลับยังไงมีแผนการเอากลับไหมอ่ะน่าจะเอามันใส่ถุงนั้นนี่มันเสร็จแล้วตอนไปถึงชายหาดเราค่อยเอามันขึ้นไปแล้วก็เอามันเข้าห้องเราแล้วพรุ่งนี้ให้มาวันเนี้ยนี่ข้าขอเอามันกลับบ้านได้หรือเปล่าหมาน่ะเหรอลูกคิดว่ายากค่ะลูกเราไม่น่าจะเลี้ยงหมาไหวหรอกลูกเรามีหมาอยู่ตั้ง2ตัวแล้วนะที่บ้านตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยนี่มันคนนะหมาเอาคนเหรอทั้งคนเจ้าทำกินข้าวไปเลยอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นเรือแถวนั้นที่รอเราอยู่นะคะที่จะพาเราไปตกปลาจ้าเด็กๆปลาเห็นไหมปลา2ตัวค่อยๆเดินตามไปค่อยๆ 3-4 ตัวเลยค่อยๆเห็นไหมทุกคนเห็นไหมไออยู่นี่นะเห็นไหมสีมันจะเหมือนทรายเลยลูกสีมันเหมือนทรายฝั่งนั้นตัวนึงฝั่งนี้ตัวนึงเห็นไหมค่อยๆตามมันมาค่อยๆตามมันมาเห็นไหมอยู่ตรงนี้แล้ว3ตัวพ่อแม่ลูกเหรอเห็นไหมนั่นเห็นไหมเนี่ยหนูมองไปลูกไม่เห็นหรอเราเดินตามมันอยู่เนี่ยมันว่ายเร็วมากเลยถ้าเราไปงานมันขึ้นอาจจะเจอปลาฉลามโอ้โหจะเจอปลาฉลามเลยเหรอแถวนี้อาจจะไม่มีอ่ะโอ้ปลาฉลามไม่ได้มีเป็นการทั่วไปขนาดนั้นนะลูกเราต้องตาดีๆมองดีๆเราจะเห็นลูกปลามันจะหลังแล้วมันจะเป็นลายจุดๆสีดำทำไม่เห็นเลยเดินไปเลยนั่นไงช่อคามเรือที่ช่อคามสงสัยว่าจะไปลำไหนอะลูกช่อแฮไปตามป้าเลยค่ะมีรองเท้าอะไรหรอเอาอะไรหรอเออระวังขาตัวเล็กเท้าเครื่องโดนตีด้วยเออเหมือนป้าเนี่ยเรียกว่าเครื่องโดนตีว่ะเครื่องโดนตีลำโพงฮูทูธเรียกเครื่องโดนตีตกหมึกมาให้แล้วอ้าวหรอกลัวจะตกไม่ได้เลยตกเขือไว้ไหนตกเขือแล้วสบายใจเฮ้ยนั่งเลยเฮ้ยกินอะไรเสียไหมอ่ะเช่นหมึกหรือปลาหมึกตก2รอบแล้วครับรอบ2รอบจะได้ปลาจะพยายามจัดการให้นะครับเรื่องปลาแล้วก็เราจะช่วยกันตกนะครับของเล่นของเรามีซัพพอร์ตอยู่ด้านบนสามารถขึ้นไปเล่นได้นะครับแต่สามารถแต่ที่ต้องขอความนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนลูกมีห้องน้ำนะครับฮะมีห้องน้ำด้วยแล้วตกปลาเสร็จเราจะเข้าไปดำน้ำที่ของสารด้านนู้นนะครับก็เล่นของเล่นจะมีกล้องบริการถ่ายรูปทั้งในน้ำถ่ายซูมฟรีหมดเลยครับผมโอ้เยี่ยมเลยน้ำเปล่าน้ำแข็งซูมฟรีให้นะครับน้ำเปล่าซูมฟรีแต่แอปทางด้านล่างนะครับแล้วก็น้ำแข็งอยู่ทางด้านนี้นะครับน้ำมันลมอยู่ที่เป็นน้ำโขงนะครับ
เมย์ตลอดทางมันจะมีเป็นโซนๆเลยเหรอคะว่าแบบปลามันจะชุมตรงไหนใช่ครับอ๋อเป็นหมายประจำตัวของกัปตันเรือเขาเลยอ๋อแล้วมันจะมีปลาอะไรบ้างอะคะจะเป็นปลาไซแดงครับผมปลานกกระลิงครับปลากระแดงจะขึ้นไปก่อนแค่จะขึ้นคนแรกขึ้นบนแรกเหรอเกาะได้โอเคทำไมผมโยกมากเลยเออมันยังโครงอยู่นะลูกเออปลาถ่ายรูปกว้างๆด้วยนะแฮข้างบนเป็นไงบ้างโอเคมากโอเคมากเลยเหรอแม่มาฮัลโหลเป็นไงบ้างมาข้างโอเคแฮให้ป้าถ่ายรูปแฮก่อนนะพี่เขาเตรียมเบ็ดตกปลาอยู่ข้างหน้าเรือนะคะเอ้ยมีของเล่นด้วยอ่ะป้าแต่ตรงนี้น้ำมันลึกมากเนาะมันมืดไปเลยอ่ะทะเลมันมืดเลยอ่ะมันมองไม่เห็นเลยอ่ะมีเวลา4ชั่วโมงค่ะลูกค่ะเบื่อกันไปข้างนึงเลยค่ะลูกแต่พี่ดีถ้าใครอย่ายืนอย่ายืนนั่ง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 หลุกนั่งหลุกเพราะว่าเดี๋ยวหนูร่วงหลุกป้ากลัวใช่ไหมเดี๋ยวพังเดี๋ยวก็ฟ้าอ้วนนั่นแหละมีเรือให้พายเล่นม้าอยากเล่นอันนี้อ่ะหิวลูกใช่ๆที่ช่องแฮอยากเล่นอ่ะแต่ว่าม้าพาน้ำลึกเราก็ไม่กล้าไปยืนมากป่ะอันนี้เราเห็นอะไรเม็ดๆอยู่ในทะเลเลยอ่ะช่องแฮลองมองสิแพลงต้นเหรอเออฟ้าเป็นเม็ดๆขาวๆเนาะนี่ตอนนี้คือเราอยู่ข้างบนนะนี่ไงเห็นป้าอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมอ่ะหันถ่ายกับป้าใหม่มีป้าด้วยใครจะอ้วกเชิญด้านข้างเรือเลยนะคะมันจะโค้งเทงใครจะอ้วกไหมคะแฮยิ้มหวานหน่อยลูกแฮยิ้มหวานตอนนี้เหลือมาม้าคนเดียวแล้วนะทุกคนเด็กๆยอมแพ้กันหมดแล้วส่วนป้าไม่กล้าขึ้นเลยเพราะว่าป้ากลัวทำเรือเขาพังนี่เป็นพวกเรือแล้วก็ของเล่นอะไรต่ออะไรเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเอาลงให้เราไปเล่นนะคะณจุดอื่นๆจุดนี้เดี๋ยวไปเริ่มกันที่ไฮไลท์เรื่องการตกปลาก่อนนะว่าจะสำเร็จไหมในเรือมีห้องน้ำด้วยทุกคนป้าจับช่องคำไว้นะไหนๆอ๋อมันน่ารักอ่ะเหมือนห้องน้ำเด็กเลยอ่ะน่ารักจังก้นผู้ใหญ่นั่งก้นผู้ใหญ่นั่งไม่ได้อย่างป้านะแบบพี่เขานั่งได้อ้าวแล้วพี่ก็นั่งได้พี่หกก้นผู้ใหญ่เราไม่ต้องไปทัวร์ห้องน้ำเราออกมาเถอะลูกให้มาม่าถ่ายรูปให้ทีว้าวถ้าต่อไปคันจะสัตว์เนี้ยพี่กระตุกเหมือนเลยกระตุกเลยเหรอตัวใหญ่ตัวเลยมาค่ะเฮ้ยในนี้ประท้วงมีปลาประท้วงเฮ้ยทำไมมันดีจังPlease subscribe and press the bell icon.